WB TV ขอพาท่านมายังท่าน้ำวัดยานวาริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะคะเป็นเขตอภัยทานให้อาหารปลาค่ะตามความเชื่อทางหลักพระพุทธศาสนาการทำบุญให้อาหารปลาถือว่าเป็นการให้ทานอย่างดีค่ะเพราะว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันอานิสงส์ผลบุญนี้นะคะส่งผลให้ผู้ที่ให้อาหารปลามีอายุยืนยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะทางวัดมีบริการจำหน่ายขนมปังและอาหารเม็ดโดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายอาหารปลานั้นนำมาเป็นค่าน้ำค่าไฟบำรุงวัดและบำรุงการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเพื่อสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาท่านใดสนใจอยากทำทานให้อาหารปลาชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพักผ่อนหย่อนใจขอเรียนเชิญที่ท่าน้ำวัดยานวาได้เลยนะคะปลาอิ่มท้องเราอิ่มบุญเกื้อหนุนพระพุทธศาสนานำพาชีวิตให้ร่มเย็น